วันนี้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับผมมาร่วมลุ้นรางวัลนะครับของทีมละครนะครับผมสายลับดิปกลอสนะครับผมก็วันนี้มาเข้าชิงนะครับงานนี่เลยครับคอนเทนต์เอเชียอวอร์ดนะครับผมก็วันนี้มาเข้าชิงในสาขาเป็นคอมเมดี้คอนเทนต์นะครับผมก็เป็นละครคอมเมดี้ครับผมก็ลุ้นอยู่ลึกๆรู้สึกยังไงบ้างในแบบละครแบบเข้าตาแบบระดับเอเชียก็ดีใจนะครับความจริงแล้วทีมงานทุกคนทั้งร่วมกับทั้งผู้จัดพี่น้องพี่เอแล้วก็นักแสดงทีมงานทุกคนก็รู้สึกว่าดีใจนะเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องที่พวกเราก็ใช้เวลาถ่ายทำกันค่อนข้างยาวนานแล้วก็อยู่กับมันนานแล้วก็แต่ว่าตอนที่ละครออกมาเราก็ค่อนข้างดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเสียงชื่นชมที่แบบมันก็การตอบรับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นละครแนวใหม่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นในละครไทยเท่าไหร่แล้วก็จังหวะคอมเมดี้หรือว่าจังหวะแอคชั่นอะไรก็ตามครับก็เสียงชื่นชมก็มาที่ทีมงานนะครับตัวโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทีมงานแล้วกันครับผมคาดหวังนะคะที่เล่นละครแต่ละครั้งกับเรื่องรางวัลอะไรก็คือความจริงแล้วพอได้เข้าชิงเราก็ดีใจแล้วครับแค่ได้เข้าชิงแบบเป็นระดับเอเชียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นเกียรติของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าหวังไหมก็มาก็หวังแหละก็หวังเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ถือว่าได้มาร่วมงานได้เข้าชิงก็พอแล้วครับแต่ถ้าได้ก็ถือว่าปุ๊บได้ซ้อมมาไหมเผื่อได้ขึ้นเวทีขอบคุณเผื่อได้รางวัลซ้อมมาบ้างไหมโอ้ก็ซ้อมมาครับผมก็เตรียมตัวแล้วเพราะว่าเป็นเวทีแบบระดับอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์มาเลยจะบอก Hi I cannot speak English thank you แค่นี้โอเคถามถึงเรื่องตั้งแต่ที่ไปบวชมาครับผมตอนนั้นเงียบมากมากความตั้งใจคือยังไงใช่ก็คือความจริงแล้วก็ต้องบอกพี่ๆสื่อก่อนจริงตอนนั้นก็คือแบบเราเกรงใจที่พี่สื่อทุกคนด้วยครับคือที่ไม่ว่าไม่ได้ชวนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเกรงใจเพราะว่าแบบผมก็บวชแบบชวนคนน้อยมากชวนเฉพาะแบบคนที่แบบว่าใกล้ๆตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่กล้าเชิญคนเลยอันนี้เป็นพูดจริงๆเราเกรงใจทุกคนเลยไม่ใช่แค่พี่สื่อนะแบบว่าคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยจะชวนเฉพาะคนที่แบบใกล้ๆตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานมันเช้าด้วยเราเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าบอกเรื่องอะไรพวกนี้เกรงใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความจริงแล้วก็ดีครับได้ไปบวชอยู่ทั้งหมด3อาทิตย์ครับก็เหมือนใช้คำว่าดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับผมจริงๆตอนนั้นความตั้งใจมันคือยังไงเหมือนพี่บอยบอกว่าก่อนหน้านี้มันติดงานติดต้นที่อะไรอย่างเงี้ยคือความตั้งใจก็คือ1เราอันนี้สำหรับผมเองนะแต่ว่าแล้วแต่คนแต่สำหรับผมเองผมก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเป็นคนไทยก็ครั้งนึงเราก็ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อันนี้เป็นเรียกว่าจุดประสงค์หลักเลยครับของการบวชที่ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วนะครับก็คือบวชทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับผมแล้วก็ครอบครัวนะครับแต่ว่าความจริงก็คือมันต้องบวชมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันยังหาจังหวะไม่ได้นะครับผมก็เพิ่งจะมีจังหวะนี้ที่รู้สึกว่าโอเคละครจบแล้วนู่นนี่ถ้าพูดกันตรงๆต้องบวชตั้งแต่ช่วงแถวๆโควิดแล้วเพราะตอนนั้นรอสายลับดิกรอสปิดนั่นแหละผมมาบอกทางช่องไว้แล้วว่าผมหลังจากสายลิปกลอสเนี่ยผมขออนุญาตแบบว่าไปบวชก่อนไปทีเนี้ยพอมีเรื่องโควิดละครหยุดถ่ายนู่นนี่มันก็ดีเลย์มาอีกปี2ปีนะครับก็เลยแบบเป็นช่วงนี้ที่แบบอาจจังหวะพอดีอะไรเงี้ยซึ่งก็ถามว่ายากเหมือนกันเพราะว่าการเคลียร์งานนู่นนี่ครับไอ้ช่วง3อาทิตย์ที่หายไปไม่ยากหรอกแต่หลังจากที่แบบเนี่ยผมยาวอะไรเงี้ยยากตรงนี้เพราะว่ามันจะมีทั้งงานละครด้วยงานถ่ายโฆษณางานอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ทรงผมอะไรเงี้ยมันนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีความจริงแล้วคือความจริงแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าคือผมบอกแม่ไว้ตั้งแต่แบบสักความจริงคือรู้อยู่แล้วแหละว่าจะแบบอยากจะบวชให้แม่เป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือหาจังหวะไม่ได้เลยแบบเวลาถามเพื่อนๆเช่นแบบเห็นมาบวชเห็นเกรซบวชอะไรเงี้ยจะแบบเฮ้ยโอ้โหเคลียร์ยังไงเนี่ยเคลียร์ยากไหมเขาบอกโอ้ก็เคลียร์ยากกว่าจะแบบลงตัวอะไรเงี้ยจนถึงจุดที่เราว่าพยายามจะเคลียร์ความจริงอ่ะมีบอกแม่ตั้งแต่ที่ผมบอกว่าหลังจากจบถ่ายดิปกลอสจบประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วอ่ะ2ปีที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจบอันเนี้ยเดี๋ยวจะหาเวลาบวชแล้วแม่อะไรเงี้ยแม่บอกดีแบบบวชซะทีเพราะว่าแบบตอนนั้นพัดบวชไปแล้วตอนนั้นหน่องยังแม่บอกดีพอเห็นหน่องบวชก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอยากจะบวชขึ้นมามากขึ้นไหมความจริงไม่ได้เกี่ยวกับที่หน่องบวชแต่เกี่ยวกับว่าตัวเองก็อยากบวชอยู่แล้วก็หาจังหวะที่มันมีช่องเวลาไหนที่มันสามารถบวชได้นั่นแหละครับก็เป็นจังหวะตรงนี้แม่เขาก็ดีใจอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอะไรแม่พูดอะไรไหมคะวันที่ไปปลงผมหรือว่าที่ตามีอะไรกันวันที่เห็นเราใส่ผ้าเหลืองวันแรกก็สัมผัสได้ว่าแม่เขาดีใจแหละคือมันเป็นคงเป็นความรู้สึกแบบอิ่มเอมใจปลื้มปิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า
ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็มีอาจจะมีแค่โมเมนต์ช่วงที่แบบว่าผมขอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าก็มีโมเมนต์ที่แบบผมก็ขอเข้ามาแม่ถ้าเกิดผมเคยทำอะไรให้แม่แบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยแม่ก็บอกก็เหมือนกันมีคุณแม่ครับมีน้ำตาไหลแต่ผมเข้มแข็งผมไม่เหมือนน้องอภัทรที่แบบไม่เข้มแข็งพอดีผมเป็นคนเข้มแข็งร้องมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบตั้งยิ่งตั้งใจก็ทำให้แม่นั่นแหละทำให้แม่กับทำให้คุณพ่อก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำอีกหนึ่งหน้าที่ของลูกใช่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 รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของลูกอ่ะลูกชายเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ว่าดีกว่าที่คิดไว้ใช่ใช่ดีกว่าที่คิดอะไรที่ว่าคิดดีกว่าที่คิดไว้คือถ้าพูดตรงๆอ่ะผมก็เป็นคนที่แบบก่อนที่เราจะมาบวชอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่เหมือนมีคำถามบ้างอยู่ในหัวตลอดอยู่แล้วว่าเอ๊ะปกติแล้วทำไมนะทำไมคนเราคนๆนึงที่มีชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยถึงมาบวชแล้วมันใช้ชีวิตอยู่ทางธรรมแบบนานๆไปเลยหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่มาบวชของผมแบบแค่ช่วง1เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบคนที่เป็นพระนี่วันนึงทำอะไรบ้างนอกจากสวดมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบได้มาเจอพระพี่เลี้ยงหลวงพี่พี่เลี้ยงที่แบบเขาแบบเป็นสายเคร่งมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าได้ซึมซับอะไรจากหลวงพี่ที่ท่านนี้เยอะเลยแล้วได้เห็นเลยว่าอ๋อวันหนึ่งพระนี่มีอะไรทำเยอะเลยนะมากกว่าแบบแค่ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอะไรเงี้ยต้องมีใช่มีงานเอกสารอะไรที่แบบว่าผมเห็นหลวงพี่ยุ่งมากต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างมีเอกสารทั้งวัดต้องไปติดต่อนู่นนี่แบบงานของทางวัดมีเยอะมากแล้วก็อีกมุมนึงก็คือแบบได้รู้ละอ๋อทำไมนะแบบได้มาเห็นว่าแบบมันตอบคำถามของตัวเองที่สงสัยตลอดว่าทำไมอ่ะทำไมเขาถึงแบบละทางโลกแล้วมาอยู่ทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็ได้คำตอบนะว่าแบบคนเราอ่ะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างเราอ่ะอาจจะชื่นชอบศิลปินเกาหลีนะวงไอดอลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดจริงๆแล้วเพราะว่าผมนั่งสนทนากับหลวงพี่เลยครับว่าทำไมหลวงพี่มาเป็นพระครับอยากรู้ครับแต่สำหรับเราอ่ะไอดอลของเราอ่ะคือเช่นเราชอบวงเกาหลีแต่ไอดอลของหลวงพี่อ่ะคือพระพุทธเจ้าครับอะไรอย่างเงี้ยแบบท่านชอบอะไรเด็กท่านชอบแบบศึกษานู่นนี่แบบท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปอินเดียครั้งแรกไปได้ถึงไปยืนอยู่ตรงที่ประสูติของพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี้ยท่านแบบปลื้มปิ่มแบบน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแบบเราก็แบบคนเราเนี่ยมีความชอบมีความแบบมุ่งมั่นแต่ละทางไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วแบบท่านก็แบบผมโชคดีที่ผมได้เจอพระที่เรียนที่แบบดีมากๆท่านให้ความรู้เราหลายอย่างแบบทำให้ผมรู้สึกว่าที่ผมบอกว่าดีกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอ่ะการบวชของผมก็คือผมมาทดแทนบุญคุณให้คุณพ่อคุณแม่ผมก็ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมสงบนิ่งครบ21วันผมก็รู้สึกอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าพอปรากฏว่าผมได้มาเป็นพระจริงๆอ่ะอุ้ยผมได้รู้สึกว่าได้มาเรียนรู้หลายอย่างได้มาทำอะไรหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำผมไม่เคยใกล้เลยแล้วผมมาได้ใกล้อ่ะผมแบบได้เห็นประโยชน์ของว่าการสวดมนต์ก็บอกว่าสวดมนต์ทำไมเนี่ยผมสวดมนต์ทำไมนะแบบคนเราทำไมชอบสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ลบหลู่นะผมพูดจริงผมไม่ลบหลู่แต่มันเกิดคำถามว่าคือทำไมคนเราถึงชอบสวดมนต์อะไรพอเราไปเป็นพระเนาะสวดมนต์นี่มันดีอย่างนี้นี่เองมันทำให้เราแบบจิตใจแบบจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับบทสวดทำให้เราแบบจิตใจโล่งทำแล้วพอสวดเสร็จแล้วรู้สึกว่าใจสบายโล่งแล้วแบบยิ่งเราทำงานตรงนี้งานเราเป็นงานที่ค่อนข้างแบบถ้าพูดง่ายๆคือเป็นงานที่ค่อนข้างแบบมีสิ่งเร้าต่างๆมากมายเราได้เหมือนกับได้ไปอยู่อีกทางนึงที่สุดโต่งไปอีกทางนึงคือเงียบสงบไปเลยก็ดีนะแล้วอะไรที่พอสึกออกมาเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปอย่างน้อยเลยเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยเนี่ยผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนนะครับผมใกล้วัดมากขึ้นแน่นอนอย่างตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมสึกมาเนี่ยก็คือทุกๆวันพระมาเช้าผมไปที่วัดเฮ้ยเป็นไงคืออย่างนี้ครับคือว่าหลวงพี่ที่ผมบิณฑบาตด้วยครับเป็นพระที่เลี้ยงผมเนี่ยทุกวันพระเนี่ยท่านจะปกติก็บิณฑบาตอยู่ตรงประตูน้ำใช่ไหมครับแต่ทุกวันพระเนี่ยท่านจะต้องเดินไปบิณฑบาตอีกที่นึงแถวเพลินจิตซึ่งผมเคยตอนผมเป็นพระผมเคยตามหลวงพี่ไปแล้วไกลผมรู้สึกว่าไกลทีเนี้ยผมก็เลยตั้งใจว่าหลังจากนี้ทุกวันพระเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมหรือน้องหรือว่าคนที่บ้านเขาน้องก็ตอนบวชก็เป็นหลวงพี่รูปนี้ที่ดูแลเหมือนกันจะมาขับรถให้หลวงพี่ไปที่เพลินจิตครับไปบิณฑบาตตรงนู้นจะได้แบบท่านจะได้ไม่ต้องเดินไกลเหนื่อยมากโมเมนต์ที่ปวด20กว่าวันเนี่ยตอนใกล้จะเสร็จมันมีว่าอยากอยู่ต่ออยากมีไหมบางคนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือผมพูดด้วยความสัตย์จริงผมแบบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดถึงขั้นแบบต่อซะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมรู้แค่ว่าผมมีภารกิจที่จะต้องทำคือมันมีเวลาที่ผมล็อกมาพอดีแล้วคือหลังจากศึกปุ๊บผมมีภารกิจที่ต้องทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมพูดจริงๆว่าซึ่งแบบเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ยืนยันว่าผมรู้สึกดีกับการบวชครั้งนี้มากๆก็คือแบบแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับผมก็คือวันใกล้ๆบวชแค่ 2-3 วันอ่ะผมรู้สึกว่าใจหายว่าแบบเฮ้ยใกล้ศึกว่าเดี๋ยวอีก3วันเราจะไม่ได้อยู่ในแบบสถานภาพแบบนี้แล้วแต่ก็ดีครับโดยรวมก็ดีเพราะนั้นแล้วก็คือใครที่กำลังลังเลหรือหาเวลาที่จะบวชผมก็แนะนำเลยครับบวชนี่ดีครับบวชใกล้ๆกับเจมด้วยใช่เป็นความนัดกันหรือบังเอิญบังเอิญดังเอิญครับแต่ว่าเรื่องที่ว่าวันที่ผมเป็นพระแล้วผมไปร่วมงานอุปสมบทพระเจมมานั้นตั้งใจเพราะว่าพอคุยกับเจมว่าผมจะบวชเลยว่าเดี๋ยวบวชเหมือนกันผมบอกดีเลยถ้างั้นเดี๋ยววันที่เจมเป็นพระผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่มึงเป็นพระเดี๋ยวกูจะไปต้องคุยเป็นพันแหละจะไปคิดผมให้เป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันตั้งแต่ก่อนบวชครับพอบวชแล้วคนก็ถามคำถามต่อไปจะเบียดเลยเปล่าไม่ได้บวชเพื่อเบียดครับผมพอมีบวชก็คือแค่แบบจัสบวชเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วก็มีคนถามเยอะแหละแบบบวชแล้วเบียดเลยหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชเฉยๆครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่านั่นแหละไม่แตกดีกว่าก็ลงตัวเยอะงานก็ดีมันเหมือนด้วยวัยบวชแล้วแล้วอย่างรูปที่ลงวันเกิดก็เบียดกันก็เลยมีแน่นอนใกล้ชิดใกล้ชิดก็คือมันจะเฟรมมันเยอะคือเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยใช้คำว่าอะไรเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าคือมันต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายกันแหละนะครับผมคือผมถามน้องดูตัวผมแล้วเนี่ยคือถ้าพูดเฉพาะถ้าเรื่องแบบหน้าที่การงานครอบครัววัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินมานานแล้วแหละนะครับผมเพราะนั้นแล้วคือผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาเกี่ยวกับเรื่องว่าการคบกันการเรียนรู้กันแล้วก็ความพร้อมโดยรวมทั้งหมดครับของทุกฝ่ายไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆไม่สามารถบอกได้ไม่จำเซอร์ไพรส์อีกเหรอไม่ใช่ไม่พร้อมก็คือพี่บอยก็พร้อมเหมือนกันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันใช่ไม่งั้นถามในส่วนบอยเราพร้อมกับตรงนี้ยังไงตัวผมอย่างที่บอกแหละอย่างที่ผมบอกเรื่องอายุเรื่องอะไรผมความจริงมันถึงคือถ้าเอาง่ายๆถ้าผมไม่ได้มาทำงานเป็นดาราเนี่ยผมคงแต่งงานมีลูกไปนานแล้วอะตั้งแต่เรียนจบเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความคิดเรื่องอยากมีครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วอยากมีน้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเพื่อนเราก็มีกันหมดแล้วที่ทำงานเพศศาสตร์ส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ทำงานเภสัชใช่ไหมเขาก็แต่งงานทยอยแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้วใช่แต่ว่าไอ้เพื่อนๆรอบตัวในวงการที่คุณเก๋วรินทร์ทอนเงี้ยใช่ไหมยังไม่แฟนเลยหนักกว่าผมอีกยังไม่เปิดตัวอุ้ยมันไปถึงก็ยังไม่มีไงก็เลยไม่มีให้เปิดตัวเรารู้ใช่ไหมเขาจับงานอาทิตย์หน้าเราก็เลยโปรยให้ก่อนอ๋อเหรอใช่เขามีหมายมาข้างหน้าอ่ะเขามีแฟนแล้วหรอเขายังไม่มีให้เปิดตัวเขายังไม่มีให้เปิดหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดคนไหนเอางี้ผมใช้คำว่าผมไม่รู้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ที่รู้คือผมไม่เห็นเขาเปิดตัวแต่สิ่งที่พูดมาประโยคแรกเมื่อกี้คือเขามีแล้วแต่เขายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นผมก็ขอความกรุณาพี่ทุกคนอย่าไปบอกคุณเกศว่าผมบอกว่าเขามีแต่เขาไม่เปิดตัวแต่ถ้าจะเห็นไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่เหรอคุณเกศผมบอกพี่ทุกคนว่าผมไม่รู้ว่าคุณมีหรือไม่มีคุณก็เลยไม่ได้เปิดตัวคือหลังๆไม่คุยกันแล้วเหรอเรื่องนี้ไม่บอกกันแล้วหรอกกลัวโป๊ะกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคงกลัวผมโป๊ะอะมันคงกลัวผมหลุดมั้งแต่หรอกไม่แต่ที่ผมรู้คือตอนนี้ไม่มีอันที่ผมรู้เอาละกันเอาที่ผมรู้คือคุยปกติก็คุยกันเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่วันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงครับเกิดที่ผ่านมาก็ปกติเหมือนทุกปีวันเกิดผมคือสำหรับผมแล้ววันเกิดผมไม่ได้การแค่แบบครอบครัวหรือว่าแบบไอ้พอมีแฟนก็คือเป็นแฟนครับก็อย่างวันนึงก็กินข้าวกับที่บ้านอีกวันนึงก็กินข้าวกับแฟนนี่แหละนะครับน้องให้อะไรเป็นของขวัญปีนี้คุณเปย์หรอให้เสื้อแจ็คเก็ตครับน่ารักเชียวอันนี้เป็นรูปเป็นตัวที่เราอยากได้อยู่แล้วหรือว่าอ๋อไม่เขาไปสรรหามาเองเขาก็บอกว่าซื้อให้ผมยากมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเนาะแบบเขาเหมือนกับเขาแบบไม่รู้ว่าผมอยากได้อะไรแต่ว่าพอได้มาก็ชอบถูกใจยังไม่ได้ใส่อะลองแล้วโอเคพอดียังไม่มีโอกาสได้ใส่อ๋อโอเคนะ
ดีครับดีครับก็เป็นวันเกิดที่แบบแฮปปี้แฮปปี้บทตอนนี้งานเยอะขนาดไหนพอออกมาละครมีอ่ะโอ้ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆอยู่นะครับผมเรื่องละครตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีเพราะว่าเขาคงแบบรอเรื่องผมอะไรอย่างเงี้ยนะผมเบรกไปก่อนรอให้ผมยาวก่อนแต่ว่าตอนนี้วุ่นๆนะครับผมถามมาเป๊ะพอดีเลยเพราะตอนนี้ผมก็สตูดิโอผมก็ใกล้เปิดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะชวนพี่ๆทุกคนความจริงแล้วคืออย่างนี้ที่ผมเคยเปิดเป็นสตูดิโอคุณแม่เป็นบ้านของการทำละครตอนนี้ผมทำสตูอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกันครับเป็นสตูสำหรับคนที่จะมาใช้งานถ่ายภาพนุ่งภาพนิ่งอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกันครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดใช้บริการเดี๋ยวจะแบบฝากพี่ๆนะครับชวนไปทำบุญร่วมกันครับที่วัดจะเป็นเจ้าพ่อซอย15ทำธุรกิจแล้วแหละแบบถ่ายหลายเรื่องเลยอ๋อบ้านที่ละครใช่ครับก็อย่างมาตราดาก็ไปถ่ายใช่ครับคืออย่างนี้คือผมก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรอยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยอายุตอนนี้แล้วเนาะเราก็คงต้องเริ่มที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับที่เหลือตอนนี้ก็ประมาณนี้โอเคขอบคุณค่ะเจ๊ค่ะขอบคุณค่ะที่เจอกันนะ